สวัสดีครับวันนี้พบกับมาร์คในช่องของมีมาร์คอีกแล้ววันนี้มาเจอกันในตอนกลางคืนเลยนะเพราะว่ามาร์คเพิ่งเลิกงานตอนนี้ก็เป็นเวลา3:30ครับผมพอดีว่ามาร์คได้เข้าไปในกลุ่มนึงมาแล้วมาร์ครู้สึกว่ามันชื่นชอบอะไรสักอย่างนั่นคือกลุ่มของชวนชมครับผมหลังจากที่ลงคลิปชวนชมต้นละ1 ล้านบาทไปแล้วมาร์คก็ลองดูมาเรื่อยๆวิธีการเลี้ยงเป็นไงแล้วเผอิญว่ามาร์คได้ไปซื้อเมล็ดมาครับผมก็นี่ส่งมาแล้วครับผมแล้วก็นี่เป็นเมล็ดแบบนี้นี่ครับเป็นเมล็ดแบบนี้เป็นสายพันธุ์ชดาเพชรครับผมแล้วมาร์กอะไปดูว่าสายพันธุ์เนี้ยแล้วก็หลายๆสายพันธุ์นะมันมีทั้งแบบนี้ด้วยแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วมาร์กจะลองดูว่ามาร์กเริ่มต้นมาจากเม็ดอย่างเงี้ยมาร์กจะปลูกขึ้นหรือเปล่าครับผมก็ EP นี้เป็นการพูดเฉยๆนะครับไม่มีวิธีการทำอะไรให้ดูเลยเพราะว่ามาร์กจะเพิ่งเริ่มและมาร์กจะทำ EP เรื่อยๆว่าปลูกวันปลูกยังไงมันขึ้นยังไงแล้วก็ประมาณแบบ1 อาทิตย์เป็นยังไงวิธีการจะเริ่มโตมันเป็นยังไงครับผมก็ใครมีความรู้คอมเมนต์บอกด้วยว่ามันควรปลูกยังไงบ้างอันนี้คือมาร์กเริ่มจากเม็ดเลยนะนี่คือสั่งเม็ดมาแล้วก็มันจะขึ้นไหมอันนี้ต้องลองมาลุ้นกันนะฮะที่ทำคลิปนี้ก็แค่อยากให้คลิปมีออกมาเพราะว่าตอนนี้มาร์กติดงานยาวเลย10 วันไม่มีเวลาทำคลิปเลยก็จะเอาคลิปนี้มาคั่นละกันนะฮะก็นะตามนั้นเลยครับตอนกลางคืนด้วยเพิ่งเลิกงานด้วยได้มาแล้วต้นเป็นแบบนี้สายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้นะสายพันธุ์ชดาเพชรครับเดี๋ยวเราไปชม EP ต่อนะฮะ EP ต่อนี้อาจจะเป็นการปลูกละกันสำหรับวันนี้ก็ต้องจบแล้วครับบ๊ายบาย